พี่น้องเขามาขอแบ่งกันไปแบ่งของพ่อของแม่แบ่งสมบัติพ่อแม่ให้กันบ้างเหรอครับแล้วนี่เราต้องทำอันนี้คือปลูกกล้านาเหรอคะคุณลุงเราต้องถอนกล้าไว้ก่อนตอนแรกเราหว่านกล้าไว้หว่านกล้าไว้หนาๆเนี่ยนะเดือนแล้วก็เราก็มาถอนเหรอถอนเอาไว้เดี๋ยวเราก็เอาจ้างรถไถเขาแท็กเตอร์เขามาปั่นทีนึงปั่นอะไรคะปั่นตรงเนี้ยเหรอจอบหมุนมาปั่นตรงนาเนี่ยเหรอนานี่แหละเหรอมันเป็นโคนอย่างเนี้ยอย่างนี้เหรอตอนแรกมันก็เป็นเขาไถออกมามันเป็นก้อนที่ไถใหญ่ๆอ๋อเป็นก้อนๆใช่ไหมอ๋อแล้วเอาแท็กเตอร์มาทำให้มันละเอียดอีกทีเหรอหมุนมาปั่นละเอียดอย่างนี้ให้หญ้าให้อะไรเน่าหมดอย่างนี้อ๋อแล้วเราจะได้ปลูกนาได้ใช่ไหมคะเอาน้ำเข้าเอาน้ำเข้ากบแล้วก็ดำนาดำนายากขึ้นก็เดี๋ยวนี้ก็ลำบากเหรอพอปักดำเสร็จไม่กี่วันพอเข้าขึ้นยอดมานิดหนึ่งแล้วเอายามาคุมหญ้าแล้วเหรออ๋อไม่งั้นหญ้าจะขึ้นใช่ไหมหญ้าจะขึ้นอ้าวแล้วทำไมเอายามาฆ่าหญ้าแล้วต้นข้าวไม่ตายเหรอต้นข้าวไม่ตายเอาเหรอมันฆ่าแต่หญ้าอย่างเดียวเหรอคะเม็ดหญ้าที่มันจะขึ้นมายามันจะไปคุมไว้ไม่ได้หรอถ้าหญ้ามันขึ้นมาแล้วเป็นยังไงอ่ะคุณลุงข้าวมันจะไม่สวยไม่งามข้าวไม่งามเนาะไม่ได้ผลเต็มที่หรออย่างนี้ก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าตลอดเลยเหรอยาฆ่าหญ้าหรอแต่ที่คนที่เขาขยันเขาไม่ต้องใช้ถอนออกเองเหรอโอ้ก็เมื่อยเลยเนาะที่มาเจอหมอนี่เมื่อยไปถอนกล้าหญ้านี่นี่ใช่เลยเนาะอ๋อเหรอแล้วอย่างเงี้ยค่ะทั้งปลูกเท่านี้มันปลูกได้กี่ไร่อ่ะคุณลุงอย่างนี้ก็ไร่หนึ่งเราก็ถอนอย่างนี้เราไร่ปลูกได้ถึง60อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกระจุกกระจุกจุกหนึ่งจุกหนึ่งปลูกได้เท่าไหร่กำหนึ่งนะจุกนี่มันจุกหนึ่งมีกี่กำ6กำมือเหรอครับแล้วอย่างนี้กำใหญ่กำเล็กก็ไม่เหมือนกันสิไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันเหรออ๋อไร่หนึ่งมันจะได้60อย่างนี้60ครับไร่หนึ่งอ่ะครับ60มัดรวมอย่างนี้แล้วเราไปตัดแล้วก็ไปปลูกอย่างเงี้ยแล้วไอกระบวนการนี้เริ่มทำตั้งแต่ไอเนี่ยกล้าหญ้าหว่านเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่คะถึงจะโตเดือนนึงเหรอเดือนนึงก็เริ่มเดือนที่แล้วเหรอมิถุนายนเงี้ยเหรออ๋อนี่ผมได้เดือนกว่าแล้วผมลงวันที่30มิถุนาเหรอคุณลุงแล้วเสร็จแล้วก็จากเดือนนึงนี่ก็เอามาอันนี้ก่อนใช่ไหม30พฤษภาไม่ใช่มิถุนายนอ๋อพฤษภาเลยเนาะอ๋อได้เดือนนี่ได้เดือนกว่าเลยเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมาไอ้เล็กๆเงี้ยเหรอครับแล้วไอ้60กรัมนี่เท่ากับ1ไร่เหรอคะครับได้6ดำได้ดำได้1ไร่แล้วไอ้ช่องสี่เหลี่ยมนี่เท่าไหร่อ่ะไอ้ช่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็คงจะเป็นงานหนึ่งงาน4งานเป็น1ไร่ใช่ไหมคะงานเป็น1ไร่แล้วนานเท่าไหร่ถึงจะเป็นไอ้กรรมใหญ่ๆเงี้ยก็นี่มันได้เดือนหนึ่งแล้วอ๋อนี่คือไอ้หัวล้นๆนี่มาได้1เดือนแล้วเหรออ๋อแล้วนานเท่าไหร่ถึงจะเกี่ยวข้าวได้คะก็ประมาณ3เดือน3เดือนเหรอก็ประมาณเท่าไหร่เดือนก็90วัน90วันเหรออ๋อแล้วพอเกี่ยวข้าวแล้วนี่คุณลุงต้องลงทุนเท่าไหร่บอกว่าถึงให้มันแก่งอมเต็มที่ก็120วัน120วันเนาะอ๋อแล้วนอกจากข้าวนอกจากหญ้าแล้วมันต้องมีศัตรูอะไรมาสู้กับตัวศัตรูของข้าวนี่ก็ถ้าเป็นน้ำเยอะก็ที่เป็นที่ลุ่มก็หอยเชอรี่หอยเชอรี่แล้วที่เรามีไหมหอยเชอรี่กับปูเหรออ๋อแล้วมีปลาไหมปลานี่ถ้ามีที่ลุ่มที่น้ำเยอะๆก็มีอยู่มีอยู่แล้วของบ้านเรานี่มีกันคะเนี่ยข้าวบ้านเรานี่ถ้าน้ำขึ้นมาเยอะๆก็มีมีแล้วถ้าน้ำน้อยก็ตายไม่อยู่ไม่ได้อันนี้นี่เรียกน้อยหรือเรียกเยอะเนี่ยแบบนี้น้อยมากน้อยมากเลยอะคะมิหน้าชาวนาถึงอยากให้ฝนตกกันเยอะๆเลยเนาะช่วงนี้มันแล้งเนาะใช่อ๋อเออของผมนี่ถ้าไม่ขุดสระไว้เลยไม่มีน้ำใช้อ๋อนี่สระนี่ของคุณลุงเหรอของผมอุ้ยหมอผ่านมาตั้งหลายรอบเนี่ยบอกอุ้ยสระใครเนี่ยโอ้ดูดีมากเลยเนี่ยมีอยู่สระเดียวเลยนะละแวกเนี่ยเอาเหรอน้ำไม่มีก็เดี๋ยวใช้สูบน้ำเอาเหรออ๋อแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะวัวนี่เอาไว้อันนี้วัวใช่ไหมนี่ก็เก็บไว้ทำปุ๋ยเหรออ๋อเลี้ยงวัวไว้เหมือนเกษตรพอเพียงเลยนะคุณลุงเนาะแล้วบ้านคุณลุงอยู่แถวไหนอ่ะเนี่ยครับบ้านผมอยู่อ๋อบ้านอยู่ตรงนี้เองเหรออ๋อบ้านหน้าบ้านพ่อหลวงศักดิ์พอดีอ๋อเหรอครับอ๋อโอ้ดีนะคุณลุงเนาะแล้วคุณลุงปลูกนาอย่างเดียวเหรอหรือปลูกทำอย่างอื่นด้วย
อย่างอื่นผมก็ทำสวนลำไยสวนลำไยเหรอลำไยตรงไหนอ่ะอยู่ในสวนที่บัวเลี้ยงผมนี่ก็มี 3-4 ต้นอ๋อในบ้านผมก็มีแล้วที่สวนผมก็มีบนเขาเหรอมี9ไร่กว่า9ไร่แล้วลำไยกับข้าวอันไหนกำไรดีกว่ากันผมคิดแล้วว่าลำไยของปีนี้ก็เขาขายกันประมาณคนบ้านใกล้ผมนี่เขามีอยู่5ไร่กว่าเขาขายแบบมีคนมาซื้อเหมาหรอเหมาไปเลยคือเขาเอาคนเก็บมาพร้อมเลยเหรอคือเราปลูกอย่างเดียวใช่ไหมสุกงอมขึ้นมาแล้วพ่อค้าเขาก็มาเก็บเขาซื้อเหมา200,000 5ไร่เหรอ5ไร่ถึงจะดีกว่าทำนาทำนานี่เราเหนื่อยเองด้วยนะไม่ได้เลยเนาะสรุปว่าลำไยนี่ดีกว่าเนาะลำไยดีกว่าเหรอแล้วข้าวนี่เราจ่ายเงินค่าเมล็ดไปเท่าไหร่อะคะข้าวนี่ก็เราไปซื้อของสมมุติเราอยากเป็นชาวนานี่เราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยไปซื้อของกรมการเกษตรมาก็ถุงหนึ่งมี25 โลนี่เขาขายถุงหนึ่งก็ประมาณ450 25เหรอคูณ450ครับ100คูณกับ100ก็ได้ 10,000 แล้วคุณลง 10,000 เนาะต้นทุน 10,000 เนาะแต่ลงทุน6เดือนเนาะกว่าจะเกี่ยวได้นั่นก็ลงทุนนานหน่อยนานเนาะพอเก็บเกี่ยวเดี๋ยวนี้สู้ค่าแรงไม่ไหวเออจ้างคนมาดำนาอย่างเงี้ยวันหนึ่ง250บาทโอ้ดำหนึ่ง250เลยเหรอครับแล้วคนแต่คนดำนาก็ไม่คุ้มด้วยใช่ไหมคนดำจ้างเหมาเขาดำเป็นไร่ก็เราต้องเอากล้าไปหวานให้เขาแล้วเขามาดำอย่างดำอย่างเดียวมาปักอย่างเดียวแล้วก็ไร่หนึ่ง700บาทไร่หนึ่ง700เหรออ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ยังลงแขกยังทำอยู่ไหมคะหรือไม่มีละลงแขกนี่จะมีเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จ้างเอาเหรอส่วนใหญ่จ้างอืมแล้วคนที่รู้จักกันนี่ที่นามันหายไปเยอะไหมคะหรือว่าเท่าเดิมมันก็บางคนก็แบบว่ามันเป็นของพ่อของแม่มาพอดีพ่อแม่เขาตายจากไปก็เหลือแต่ลูกไปเขาก็แบ่งกันอ๋อแบ่งกันพักวันไหนอ่ะไอ้หันก็ไอ้ยังก็ว่าหมอมาพักบ้านใครอ๋อมาพักบ้านใครแล้วปั่นจักรยานมาก่ะหมอมันปั่นจักรยานมาจากโฮงยานี่ก่ะมาได้พักบ้านใครค่ะแล้วนี่ทำตั้งแต่เช้าแล้วเหรอเนี่ยผมก็มาทำช่วงเย็นเย็นเนี่ยเหรอเช้านี่ผมก็ไปทำอะไรอ่ะไปสวนลำไยอยู่อ๋อทำลำไยเหรอฮะลุงลงโอ้แล้วหมอหน้าเขาเยอะเนาะเออตอนนี้หมอหน้าคนเขามาทำชื่ออ่ะมาชื่อตีดินนี่ว่ะโอ้ตรงเนี้ยเหรอเดี๋ยวลาออกหมอไปเมืองนอกให้อืมแล้วแถวนี้ก็คือทำนาหมดเลยอืมตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นนาพอดีก็คนเขาขายให้มาทำในที่สหกรณ์เขามาซื้อทำที่สหกรณ์อะไรคะการเกษตรเหรอสหกรณ์การเกษตรแล้วเขามาทำอะไรตรงเนี้ยก็ข้างหลังนี่ไม่ได้ทำอะไรเป็นป่ารกเนี่ยคือเขาซื้อทิ้งเก็บไว้เนี่ยเหรอก็เขาทำนานอยู่อ๋อเขาทำนานอยู่เอาปุ๋ยเอาอะไรมาขายมาจำหน่ายให้ลูกค้าที่ไปเข้าเป็นคนสหกรณ์แล้วสหกรณ์นี่คุ้มไหมคุ้มเหรออ๋อแล้วคุณลุงไปร่วมสหกรณ์กับเขาป่ะเข้ากับทกส.ทกส.อ๋อคล้ายๆกันใช่ไหมอ๋อแต่ทกส.นี่ดีกว่าทกส.นี่เป็นของรัฐบาลเหรอแล้วอนาคตนี่อย่างคุณลุงลูกคุณลุงนี่ทำนาไหมผมคิดว่าเขาคงไม่ทำเหมือนเราไม่ทำเหมือนกันเหรอแล้วลูกคุณลุงอายุเท่าไหร่อ่ะผมอะลูกคุณลูกผมไม่มีลูกไม่มีลูกเหรออ๋อแฟนไม่มีลูกไม่มีลูกอ้าวไม่มีลูกเลยทั้งคู่ไม่มีลูกโอ้60กว่าแล้วเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยแล้วเออจ้างเขาหมดเลยไม่มีใครมาช่วยเราทำเลยใช่โอ้เขาก็ไม่ทำกันต่อแล้วเนาะเด็กๆก็เข้ากรุงเทพไปเรียนหนังสืออย่างนี้มั้งเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำไหมเป็นพอดีพอมันมาบ้านมันช่วยบ้างอ๋อมันจะช่วยบ้างแล้วเขาอยู่ตอนแรกเขาอยู่ไหนอ่ะเขาเรียนอยู่แล้วคะเขาเรียนเดี๋ยวนี้เรียนนู่นไปเข้าไปพักบ้านพักหออยู่ในเชียงรายอ๋อบ้านชายโอเคค่ะคุณลุงไว้เดี๋ยวหมอมาเยี่ยมใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากค่ะ